ก่อไฟครับเดี๋ยวเราปิ้งเห็ดกันครับเมนูนี้หากินยากครับเพราะว่ามันเปลืองเห็ดครับเห็ดล้วนๆครับผมจะทำอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าได้ไม่เยอะล้างเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ดอกสวยๆเลยครับกำลังเป็นจีสวยๆเลยครับมีบานใหญ่อยู่2ดอกครับเดี๋ยวเราจะไปปิ้งเห็ดกันครับปิ้งเห็ดปลวกครับผมหรือเห็ดโคนหลวงครับเห็ดชนิดนี้จะหวานมากนะครับตีนเห็ดจะแน่นมากแน่นและหวานที่สุดครับผมดูตีนเห็ดครับหนาๆเลยครับผมดูตีนเห็ดดอกนี้ครับถ้าไม่หักนี่คือสวยมากๆครับเนี่ยแน่นๆหนาๆเลยครับอวบๆเลยครับนี่ครับแต่ละอันครับดูยาวสวยเลยครับผมนี่อวบๆครับขาวๆแน่นๆอวบๆเลยครับน่ารักน่ารักตะมุตะมิเลยครับผมปิ้งหวานๆครับจีเห็ดโคนครับกำลังสวยๆตะมุตะมิครับผมน่ารักเชียวครับนี่ดอกนี้2ดอกนี้ครับน่ารักสุดๆครับนี่กลมกลมอวบอวบตะมุตะมิครับสวยจริงครับผมเสียบไม้เรียบร้อยครับผมไม้กลางนี่แบบสุดๆเลยนะครับมีแต่ดอกสวยๆเลยครับผมเอาไปย่างก็ได้ไปปิ้งก็ได้ครับไฟแรงหน่อยครับปิ้งเห็ดโคนนะครับจะหอมมากๆครับผมเห็ดโคนเห็ดลมนะครับหรือเห็ดด่านเห็ดไข่นะครับจะหอมครับค่อยๆย่างไปครับใจเย็นๆครับน้ำเริ่มหยดแล้วครับเริ่มจะแห้งแล้วครับแห้งแล้วเหลือนิดเดียวเองนะครับเห็ดนะครับเหลือไม่เยอะครับดอกใหญ่ๆนี่ยุบลงเหลือนิดเดียวครับหวานสุดๆครับชิมเมื่อกี้แล้วครับกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ปิ้งเสร็จเรียบร้อยครับจากเห็ดที่เห็นเยอะๆนะครับเหลือแค่นี้ครับผมหมดแล้วครับผมหอมมากๆครับกินกับเกลือก้อนนะครับน้ำพริกสักหน่อยก็ดีกินกับข้าวเหนียวครับอร่อยครับแบบข้าวบ้านๆเลยนะครับกับข้าวชนิดนี้นะครับน้อยคนที่จะทำกินนะครับผมเพราะมันหายากครับพอปิ้งมาแล้วมันเหลือนิดเดียวครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม